สอนสวีปฮาร์โมนิกครับสวีปฮาร์โมนิกเนี่ยเทคนิคมันก็เหมือนกับ artificial harmonic เลยแต่ว่าเป็นการกวาดสายขึ้นมาแทนนะวิธีการทำมันเหมือนกับ artificial เลยครับก็คือเกิดจากการที่เราวางนิ้วชี้ใช้แค่มือขวามือเดียวก็ได้เนี่ยเราวางไว้ที่12นะแล้วก็ดีดคลิป artificial harmonic ผมทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับประมาณเดี๋ยวลองย้อนกลับไปแล้วกันหรือไม่ก็ดูไอ้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมแปะคลิปเอาไว้ให้นะ sweep harmonic มันคือการวางแปะเอาไว้แล้วกวาดขึ้นมาแบบนี้เนี่ย12เฟสจะเป็น1ส่วน2ของสายก็ได้หรือว่าจะเป็น1ส่วน3ก็ได้ก็ที่เฟส19ก็ได้แบบนี้ถือว่าเป็น sweep harmonic แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ควบคู่กับคอร์ดทาบหรือว่าการที่เราใช้ทาบนิ้วแล้วก็นับไปอีก12เฟสครับเช่นสมมุติว่าตอนนี้มือซ้ายผมทาบอยู่ที่บาร์3นะเมื่อกี้บาร์12มันเท่ากับสายเปล่าเราก็ขยับมาอีก3บาร์ครับ12 13 14 15แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้สวีปฮาร์โมนิกแล้วหรือว่าจะขยับมาอีก3บาร์นับจากบาร์19ก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องกะกะเอานะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้สวีปฮาร์โมนิกอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามครับ